ลัดฟ้ามาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับอีริกโชหรือโจซิงเจ๋อศิลปินหนุ่มไต้หวันเจ้าของสมญาราชาเพลงอกหักค่ะโดยเขากำลังจะมีกิจกรรมอีริกโช The Moment Fan Meeting in Bangkok ในวันที่16กันยายนนี้ณยูเนียนฮอลล์ยูเนียนฮอลล์2ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ค่ะแถมได้เปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษให้ทราบกันแล้วว่าเป็นนุ่นนิวชวรินทร์โอ้โหงานนี้นะคะแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมากว่าแล้วทีมข่าวก็เลยขอจับเขาคุยพูดถึงความพิเศษของกิจกรรมนี้แล้วว่าเขาเนี่ยนะคะได้มาสบตาแฟนๆชาวไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ Nice to meet all of you Yo 这是我第二次来到泰国但第一次来到 Bangkok然后这次想就是吃饱饱了，然后吃很多泰国的美食。感觉非常的奇妙，因为就是通常来泰国是比较度假会来到这边，然后没有想到有一天会在泰国也有粉丝，然后可以办一个 fan meeting， 所以真的很兴奋，然后也很期待见到所有泰国粉丝小星星们。好啊，泰国小星们，你们好，这次很期待办泰国的第一个 fan meeting， 然后很兴奋在台上可以跟你们一起玩游戏，然后唱歌给你们听，也很期待我们可以一起大合唱。ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ